เอาละครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปเลยว่าเมนูอลังการจริงๆครับมีดบอลเห็ดหอมกับมันบดและได้ข่าวว่าวันนี้มันบดก็ไม่ธรรมดาเราจะทํามันบดแล้วต้มยํานี่แหละครับความอร่อยนี่คือเรารังสรรค์ขึ้นมาได้ครับนะครับมาแต่ขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมนะเราจะทําในส่วนของเห็ดหอมมีดบอลกันก่อนต้องเตรียมอะไรบ้างครับก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหมูบดเนื้อหมูบดติดมันนิดนึงครับต่อไปเชฟจะใส่กุนเชียงใช่นี่เลยครับคุณผู้ชมนั่นก็คือกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสที่สำคัญนะฮะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังด้วยก็ตามด้วยหอมสับหอมใหญ่นะฮะสับละเอียดเลยเพิ่มแบบเนื้อสัมผัสให้แบบโอ้ละมุนละเอียดใช่ไหมครับครับนี่เลยครับเคล็ดไม่ลับของเชฟประจวบนะครับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับแล้วก็เพิ่มความชื้นนิดหน่อยครับนี่เลยนะครับวันนี้นะครับเราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันครับเพิ่มรสชาตินี่นะครับเพิ่มรสชาติได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราใช้ซอสปรุงรสพืชนะครับตราเทซี่ซอสปราศจากผงชูรสปราศจากวัตถุดิบกันเสียนะครับขวดเดียวจริงๆนะครับมีทั้งความอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆนะฮะเขาเป็นแพลนเบสด้วยเชฟต้นหอมนะฮะหอมสดตัดโคนลวกน้ำนะฮะแล้วก็เอาหมูที่เราเตรียมไว้มาใส่ลงไปทำแบบนี้นะครับจนครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวซอสกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเห็ดหอมมิตบอลของเรานะฮะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอย่างมิตบอลนี่เขาก็ต้องมีซอสอร่อยอร่อยขั้นตอนแรกต้องทำยังไงครับเชฟก็จะมีซอสมะเขือเทศน้ำเปล่านะครับจากนั้นก็จะเอาตัวเห็ดหอมมิตรบอลของเรานะครับวางเรียงลงไปเลยเอาละครับหลังจากที่เชฟของเรานะครับเรียงตัวเห็ดหอมมิตรบอลเรียบร้อยแล้วก็จะต้องปรุงรสกันนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะใช้ซอสปรุงรสพืชตราเทซี่ซอสนะครับปราศจากผงชูรสปราศจากวัตถุกันเสียนะครับอันนี้เป็นรสออริจินอลนะครับแล้วก็ปิดฝาใช่ไหมครับโอ้โหน่ากินแบบนี้เลยระหว่างรอนี่เราสามารถทำตัวมันบดได้เลยไหมฮะก็ใช่ก็เดี๋ยวเอามันบดมาทำเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมว่ามันบดอร่อยๆที่มีรสชาติของต้มยำเนี่ยต้องทำยังไงครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับจากนั้นก็จะเป็นมันบดนะฮะที่บดละเอียดเลยอันนี้ได้แล้วฮะอุ่นกะทิเพิ่มเข้าไปเนาะครับโอเคครับทีนี้เราก็จะมีตะไคร้นะครับมีข่านะครับใบมะกรูดแต่สังเกตคือเราซอยละเอียดมากนะสับจนเล็กเลยนะครับปกติมันบดรสปกติเขาก็ปรุงแค่เกลือพริกไทยแต่วันนี้นะครับเป็นเมนูที่คิดไม่ถึงจริงๆกับมันบดรสต้มยำนะครับวันนี้นะครับเราจะปรุงรสนะฮะโดยซอสผงปรุงรสต้มยำตราไทยเชฟนะครับเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับอ่ะโอเคนี่เราก็ได้มันบดเป็นรสต้มยำอ่ะโอเคครับมันบดได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเห็ดหอมมิตรบอลของเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับเห็ดหอมมิตรบอลเรียบร้อยนะครับมันบดต้มยำเรียบร้อยโอเคตีนี้เราจัดจานเสิร์ฟกันขออนุญาตโชว์คุณผู้ชมก่อนนะเชฟนะครับแม่มันดูน่ากินจริงๆโอ้ยอ่ะโอเคนี่ก็เป็นการเสิร์ฟก็จะจัดจานให้สวยงามเลยใส่ถุงบีบนะครับเพื่อที่จะได้บีบได้เป็นสวยๆแบบนี้เลยซอสของเราอร่อยๆนะฮะก็จะต้องราดลงไปด้วยนี่แหละก็ตกแต่งด้วยพริกเพื่อมีสีสันมันบดของผมนะฮะหลังจากใส่ลงไปแล้วผมก็จะโรยออนท็อปนิดนึงครับเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะด้วยซอสผงปรุงรสรสต้มยำตราไทยเชฟนะฮะเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับน่ากินมากน่ากินมากๆครับคุณผู้ชมครับเมนูของเชฟประจวบในวันนี้นะครับเมนูง่ายๆเลยนะดูปุ๊บทำตามได้เลยกับมีดบอลเห็ดหอมกับมันบดครับ
่วงหน้านะครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับในกูรูมืออาชีพนะครับแน่นอนเลยนะฮะอาจารย์ยังมีความอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยครับติดตามชมกันให้ได้นะครับกะปิแท้หอมกลิ่นเคยต้องเคยอยู่แล้ววันนี้มีเมนูแสนอร่อยและทำง่ายมาฝากค่ะกับเมนูล้นกุ้งกะปิหอมเริ่มจากใส่กะปิกุ้งเคยราเคยอยู่แล้วกะปิกุ้งเคยจากทะเลอันดามันออร์แกนิก 100% ลงในภาชนะตามด้วยกะทิคนจนกะปิละลายใส่หมูสับกุ้งหั่นชิ้นคนให้เข้ากันใส่หอมแดงซอยตะไคร้ซอยกระชายซอยปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกคนผสมให้เข้ากันใส่พริกชี้ฟ้า3สีใบมะกรูดคนให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหลนกุ้งกะปิหอมคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กะปิกุ้งเคยราเคยอยู่แล้วได้ที่ LINE ID @sapbox เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์กะปิกุ้งเคยราเคยอยู่แล้วติดบ้านไว้ก็อร่อยแบบนี้ได้ทุกเวลาช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่ชื่นชอบการกินมันฝรั่งทอดกรอบกรอบแล้วก็วันนี้อาจารย์มีเมนูมันฝรั่งกรอบต้มยำมาฝากนะครับที่เด็ดของสูตรนี้คือการนำเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิไปเคล้าผสมกับมันฝรั่งและสมุนไพรเครื่องต้มยำแล้วก็นำไปทอดครับนอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังหอมกลิ่นเครื่องต้มยำอีกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนมันฝรั่งกรอบต้มยำวิธีทำใส่มันฝรั่งขูดเป็นเส้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิจากนั้นใส่หอมใหญ่สับตะไคร้สับละเอียดข่าสับละเอียดและใบมะกรูดสับละเอียดเคล้าผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและผงปรุงรสเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งนำมาปั้นเป็นก้อนกลมจัดทรงให้สวยงามนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดมันฝรั่งกรอบต้มยำใส่ภาชนะที่มีสมุนไพรกรอบรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูมันฝรั่งกรอบต้มยำทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ